ลิปนี้นะคะก็จะมาแสดงความยินดีค่ะให้กับลิซ่า Blackpink นะคะแล้วก็จะมาแจ้งแก้ข่าวนิดนึงด้วยนะคะเพราะว่าตอนแรกค่ะมีข่าวออกมานะคะว่าลิซ่า Blackpink ค่ะถูกรับเลื่อนนะคะจากแบรนด์ Celine ค่ะแต่งตั้งให้เธอนะคะเป็นแบรนด์ Ambassador ฝั่งเอเชียค่ะอันนี้มันมาจากข่าวของทาง Vogue Thailand นะคะแต่ก็ต้องบอกอย่างนี้นะคะว่ามันมีความผิดพลาดนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะทางเซรีนค่ะได้แต่งตั้งนะคะให้กับ Lisa Blackpink ค่ะเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นะคะในระดับ Global นะคะก็คือทั่วโลกนั่นเองค่ะแน่นอนค่ะว่าเห็น Lisa ที่ไหนนะคะก็จะเห็นเซรีนที่นั่นหรือเห็นเซรีนปุ๊บก็จะนึกถึง Lisa นั่นเองค่ะก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับ Lisa Blackpink มาณที่นี้ด้วยค่ะแน่นอนค่ะว่าเธอมีการให้สัมภาษณ์นะคะผ่านทาง Vogue Thailand ด้วยนะคะก็มีบางช่วงบางตอนค่ะที่เธอพูดถึงนะคะเสื้อผ้าที่เธอได้สวมใส่จากแบรนด์ Celine ค่ะเธอบอกว่ามันใส่สบายมากๆเลยนะคะเหมือนกับว่านะคะถูกตัดมาให้กับพอดีตัวเธอเลยนะคะคือพูดง่ายๆว่าแทบจะไม่ต้องแก้เลยนะคะแถมทำให้เธอค่ะรู้สึกเหมือนกับได้เดินบนรันเวย์อยู่ตลอดเวลาอีกด้วยนะคะแล้วก็เธอก็ยังบอกด้วยนะคะว่าเธอนั้นใส่แบรนด์ Celine อยู่บ่อยๆค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะกางเกงยีนส์นั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าเนาะเข้ากันกับเธอนะคะจริงๆเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เห็นเธอนะคะใส่แบรนด์เซรีนทีไรนะก็จะดึงนะคะคาแรคเตอร์ของเธอออกมาได้อย่างชัดเจนค่ะและแน่นอนค่ะว่ามันก็มาจากสายตาอันแหลมคมนะคะของคุณเอดี้ซาลามานค่ะซึ่งเลือกเธอนะคะตอนนั้นเนี่ยแหละต้องบอกว่าเธอยังเป็นลูกกี้หน้าใหม่อยู่เลยนะคะแต่ว่าก็มีการตัดสินใจนะคะแล้วก็เดิมพันที่จะเลือกลิซ่าค่ะมาเป็นมิวส์ของทางเซรีนะคะแล้วก็จนทุกวันนี้ค่ะต้องบอกว่าเขานั้นคะสายตาเฉียบคมมากๆเลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่ลิซ่านะคะมาอยู่กับแบรนด์เซรีนเนี่ยแบรนด์เซรีนก็ดังขึ้นมากๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะมีการตัดสินใจนะคะเลือกเธอค่ะให้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นะคะในระดับ global ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับน้องลิซ่า Blackpink ด้วยนะคะก็ก่อนจบคลิปค่ะก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า